พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดจากไฮโดรเจลแป้งมันสำปะหลังสารช่วยแตกตัวคือส่วนผสมสำคัญในยาเม็ดมีหน้าที่ช่วยให้ยาเม็ดแตกกระจายตัวเป็นผงเมื่อสัมผัสกับของเหลวในทางเดินอาหารทำให้ตัวยาละลายและถูกดูดซึมไปออกฤทธิ์ได้ดีนะครับปัจจุบันเรายังต้องนำเข้าสารช่วยแตกตัวประสิทธิภาพสูงเพื่อมาใช้ในการผลิตยาเม็ดในประเทศค่ะแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาสารช่วยแตกตัวที่มีราคาถูกแต่ดีกว่าของนำเข้าได้แล้วนะคะนักวิจัยสปทช.คิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตผงไฮโดรเจลจากวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศและราคาไม่แพงอย่างแป้งมันสำปะหลังซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทั้งยังมีคุณสมบัติที่เหมาะจะนำไปใช้เป็นสารแตกตัวในยาเม็ดคือสามารถดูดซับน้ำและพองตัวได้อย่างรวดเร็วจนเกิดแรงดันให้องค์ประกอบในยาเม็ดแตกกระจายตัวออกทำให้ตัวยาสำคัญละลายได้ดีในเวลาสั้นร่างกายดูดซึมได้ง่ายและให้ประสิทธิภาพทางการรักษาดีขึ้นนอกจากผลิตยาเม็ดแล้วยังประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลแป้งมันสำปะหลังนี้กับผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดอัดแข็งอื่นๆที่ต้องการให้เกิดการแตกตัวและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วได้ด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000